ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการไปวิ่งเทรลที่วัดหลวงขุนวินกันนะครับขนาดนี้นะครับก็เวลาประมาณตี 5:17 นาทีได้แล้วเรากำลังออกบ้านนะครับก็ทางไปนะครับแล้วก็เลียบเส้นคันคลองไปเรื่อยๆนะครับในทริปนี้นะครับเรามีจุดนัดพบกันก็คือที่วัดห้วยโทงนะครับก็คือจากทางแยกน้ำบ่อหลวงนะครับแล้วก็ตรงเข้าซอยไปอีกเรื่อยๆเลยครับสุดทางก็จะถึงวัดห้วยโทงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศจุดสตาร์ทของเรานะครับแล้วก็จะจอดรถกันไว้ที่นี่แล้ววิ่งเข้าไปนะครับก็จากจุดที่เราจอดรถกันนะครับเราก็ต้องวิ่งเข้ามาอีกประมาณ7กิโลนะครับจะถึงบ้านท่าทานซึ่งบ้านท่าทานนะครับเป็นจุดที่เราจะได้เริ่มเข้าป่ากันจริงๆจังๆเพื่อขึ้นไปที่วัดหลวงขุนวินนะครับในระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางไปที่บ้านท่าทานนะครับก็จะมีวิวสวยๆเป็นภูเขาสลับกับกลุ่มเมฆหมอกในตอนเช้านะครับถนนที่มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านท่าทานนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทางดินลูกรังแล้วก็สลับกับถนนคอนกรีตเป็นระยะนะครับเมื่อเห็นป้ายนี้นะครับก็แสดงว่าถึงหมู่บ้านท่าทานแล้วเราก็จะเริ่มเข้าป่ากันอย่างจริงๆจังๆสักทีนะครับถนนที่เราจะขึ้นไปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นร่องน้ำนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าหน้าฝนนี่ลื่นมากๆเลยครับแต่ภาพสวยไหมนะครับระหว่างเส้นทางนะครับเราก็จะมีลำธารให้ข้ามกันเป็นระยะนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ท่าทานนะครับนี่เลยเป็นทางอย่างนี้มีลำธารนี่บรรยากาศดีมากซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็จะมีความสนุกเฮฮากันอยู่ตรงที่เนินนะครับจะเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นดินที่ลื่นด้วยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงในการวิ่งอัพฮิลขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับก็วิ่งมาได้ประมาณ10โลกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราน่าจะถึงวัดประมาณกิโลที่15หรือเปล่าซึ่งเส้นทางนี้นะครับที่เห็นเป็นล่องๆเนี่ยเมื่อก่อนคือจะมีรถ 4-wheel หรือพวกมอเตอร์คอร์สนะครับใช้เส้นทางนี้กันเป็นประจำนะครับเลยทำให้แบบดินเนี่ยยุบเป็นล่องแล้วก็แข็งได้ขนาดนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งในเนินที่ต้องอัพฮิลขึ้นมานะครับซึ่งความสูงและความชันนี่ชันมากเลยครับดูจากสภาพแต่ละคนเมื่อเราขึ้นมาสูงพอนะครับเราก็ได้พบกับหมอกที่ลอยอยู่บนยอดไม้นะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางหมอกนะครับขนาดนี้เวลา10 โมงจริงนะเนี่ยหมอกยังเยอะอยู่เลยบรรยากาศคือสุดยอดมากเมื่อขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับ3แยกท
ที่เมื่อเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็จะตรงมุ่งไปสู่วัดหลวงขุนวินแล้วครับครับก็ระหว่างทางเข้าวัดหลวงขุนวินนะครับก็จะเป็นทางนี้อันนี้คือเลยสามแยกท่าทางมาแล้วนะนี่เป็นทางลูกลังโหไปครับต้องไปให้ถึงอันนี้นะครับเหลืออีกแค่1กิโลเมตรเลยถึงวัดหลวงขุนวินกันแล้วทางขึ้นเยอะมากตอนนี้นะครับเราก็ถึงวัดหลวงขุนวินกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับก็จะดูร่มรื่นสวยงามที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากเลยนี่ขนาด11โมงแล้วนะครับหมอกยังลอยอยู่เต็มยอดไม้อยู่เลยนี่นะครับเราก็ถึงวัดหลวงขุนวินกันแล้วก็จะมีนี่เป็นบันไดขึ้นวัดนะครับก็จะมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่เป็นบันไดพญานาคมาหน้าฝนก็จะบรรยากาศดีมากๆเลยครับณตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศหลังจากที่เราเดินขึ้นบันไดพญานาคขึ้นมานะครับสังเกตดูได้จากที่พื้นนะครับจะมีความชื้นสูงมากจึงทำให้มอสนะครับขึ้นได้นะครับนี่สีเขียวเต็มพื้นไปหมดเลยเมื่อเราเดินขึ้นบันไดมานะครับเราก็จะเห็นป้ายวัดนะครับจากนั้นเราก็เดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งจะเจอเหมือนกับเป็นกำแพงเก่านะครับซึ่งมีความโบราณและความขลังมากที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็เหมือนจะเป็นโบสถ์หรือศาลาอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมีความโบราณและแบบเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามน่าดูเลยนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในวัดแล้วก็เดี๋ยวตอนลงใหม่ตอนนี้เราขึ้นมาทั้งหมดระยะทางประมาณ19กิโลนะแล้วก็ลงไปอีกประมาณ10กว่าโล15โลประมาณนั้นก็โอเคครับตอนลงก็ไม่มีอะไรก็ดาวหิวปกตินะโอเคขนาดนี้เวลาเที่ยงกว่านะครับกับอีก19กิโลเดี๋ยวก็น่าจะลงไปตอนดาวฮิลก็น่าจะไม่มีอะไรมากเพราะโอเคครับ